สวัสดีครับพี่น้องในภะคจทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนพระธรรมมัชชิวัติสี่ร่วมกันครับขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระเยซูผู้ทรงเห็นใจในความอ่อนแอต่างๆของข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้ทรงถูกทดลองใจเช่นเดียวกับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกประการแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงปราศจากบาป ในเวลานี้ขอให้พระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระองค์สัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อจะได้มีชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์กลับถึงทุกสิ่งในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพระธรรมปฐมกาลบทที่1นข้อที่1นึ่งกล่าวว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก จากข้อนี้พระคัมภีร์ได้แนะนำให้เรารู้จักพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและในพระธรรมปฐมกาลบทที่สามซาตานปรากฏขึ้นหลังจากที่ซาตานได้ล่อลวงเอวาแล้วพระเจ้าทรงสัญญาว่าพงพันของนางจะทำให้หัวของซาตานแหลกฉะนั้นเขาโครงของความขัดแย้งจึงได้เริ่มต้นขึ้นเร็วมากอย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการสนทนาเพียงไม่กี่ครั้งระหว่างพระเจ้าและซาตานในพระธรรมโยบก็กยังไม่มีการเผชิญหน้ากันจริงๆจนถึงพระธรรมมัทธิวบทที่4ความขัดแย้งแบบซึ้งซึหน้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และการเดิมพันก็สูงมากแผนการไถ่ทั้งหมดของพระเจ้านั้นดูเหมือนอยู่ในความเสี่ยงพระสัญญาแห่งชัยชนะของพระเจ้าเหนือซาตาน ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สามพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมซึ่งได้รวมถึงพระพรสําหรับประชาชนทั้งปวงพันธสัญญาอื่นๆในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและคาพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสยาทั้งหมดนี้จะสิ้นสุดลงถ้าพระเยซูส่งพ่ายแพ้การทดลองเพราะไม่มีแผนสำรองพระเยซูส่งอ่อนแอทางร่างกาย ทรงหิวและเหน็ดเหนื่อยดูเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ไม่ค่อยยุติธรรมสักเท่าไหร่แต่พระองค์ทรงอยู่เหนือซาตานสำหรับการเผชิญหน้ากันในครั้งนี้ด้วยการพึ่งพาในพระวจนะของพระเจ้าและพระองค์ทรงทำให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องไม่ยากนักเห็นได้ชัดว่ามัทชิวต้องการให้เราเห็นพระเยซูในฐานะกษัตริย์ที่เหมาะสม และการ,รเผชิญหน้ากันในครั้งนี้ก็เป็นหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่พระเจ้าทรงนำมัทธิวให้บันทึกถึงเหตุการณ์ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในถิ่นธุรกันดานนี้ไว้ในพระกิจคุณของเขาหรือไม่นั่นเป็นคำถามที่สมเหตุผลเสมอที่จะถามว่าทำไมพระเจ้าทรงเลือกที่จะรวมส่วนนี้ไว้ในพระคัมภีร์ บ่อยครั้งเมื่อเราถามคำถามนี้มันทำให้เรามองลึกลงไปมากกว่าเดิมและเราก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะขาดหายไปจากการอ่านในครั้งแรกการต่อต้านการทดลองอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระเยซูแต่สำหรับเราแล้วมันไม่ง่ายเสมอไปความสำคัญของ พระคัมภีร์ดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในบทนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากความสำคัญของพระวจนะในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้กับการทดลองเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่พระเยซูทรงประยุกต์พระวจนะกับการเริ่มต้นพระราชกิจกับมวลชนในส่วนที่สองของบทนี้บทเรียน จากพระธรรมทชิวบทที่4สามารถแบ่งออกได้เป็นสส่วนด้วยกันได้แก่ส่วนที่1การถูกทดลองของพระเยซูซึ่งอยู่ในข้อที่1ถึง11และส่วนที่2การเริ่มต้นพระราชกิจของพระเยซูซึ่งอยู่ในข้อที่1 2ถึง25ข้อความสำคัญสำหรับบทเรียนในวันนี้คือพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจ พระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเรารู้ว่ามัชชิวเขียนให้ผู้อ่านที่เป็นชาวยิวและทุกๆศตวตรรษเมื่อชาวยิวอ่านพระธรรมมัชชิวบทที่4ข้อที่1จะทําให้รู้สึกถึงการเชื่อมโยงท,งทันทีจากนั้นพระวิญญาณทรงนําพระเยซูไปยังถิ่นกันดานเพื่อให้มานทดลองถิ่นกันดานหมายถึง พื้นที่ที่ขรุขระมีภูเขากับโขดหินและแห้งแลง้งโดยอยู่ทางตะวันออกและใต้ของเยรูซาเล็มถิ่นกันดานแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ดาวิดท,ทรงหนีไปหลบให้พ้นจากกษัตริย์ซาอูที่ทรงพยายามสังหารพระองค์ถิ่นธุรกันดานยังเป็นสถานที่ที่คนไปปลีกวิเวกและเป็นสถานที่สำหรับการทดสอบอีกด้วย ชาวยิวในสมัยนั้นที่ได้อ่านพระธรรมมทชิวคงจะระลึกได้ว่าในขณะที่อิสราเอลถูกทดสอบในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่พวกเขาพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาประพฤติตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะัพวกเขาทําให้การเดินทางที่ควรจะเป็น40วันกลายเป็น40ปีแห่งการเร่ร่อนพวกเขาล้มเหลวในการวางใจพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ส่งพาพวกเขามาถึงชายแดน ของดินแดนแห่งพระสัญญาและพวกเขาบ่นว่าต่อพระเจ้ากับโมเสสซ้ำแล้วซ้ำเรามัทธิวได้รวบรวมหลักฐานเพื่อสนสรุนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสยาตามพระสัญญาเขาแสดงให้เราเห็นลำดับวงศ์ของพระเยซูคือพงพันธุ์ของอับราฮัมและเชื้อสายของดาวิดมัทธิวได้บอกเราเกี่ยวกับคำพยากรณ์สามอย่างที่สำเร็จแล้วคือ การประสูติจากหญิงพรหมจารีการประสูติในเบเดเลเหฮมและการเสด็จออกจากอียิปต์เมื่อพระเยซูยังทรงเป็นทารกน้อยในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรที่รักของพระองค์เวลานี้พระเยซูได้ทรงรับการทรงนำให้เข้าไปยางถิ่นทุรกันดาร เพื่อรับการทดสอบพระองค์จะส่งเข้าไปทำการทดสอบในที่ที่ชนชาติอิสราเอลเคยล้มเหลวมาแล้วได้อย่างไรกันอิสราเอลมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวกับกษัตริย์ที่ได้ทรงล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกแล้วกษัตริย์องค์นี้จะทรงทำอย่างไรในสถานที่แห่งการทดสอบแห่งนี้ภาพเบื้องหลังทั้งหมดและคำถาม ที่สำคัญที่สุดดังกล่าวจะอยู่ในความคิดของผู้อ่านดั้งเดิมของพระธรรมมัทิิวเราจะมาพิจารณาถึงฤทธิอำนาจแห่งพระวชนะของพระเจ้าในการตอบสนองต่อการล่อลวงเนื่องจากความปรารถนาทางโลกซาตานพยายามใช้ประโยชน์จากความหิวโหยและอ่อนแอทางกายภาพของพระองค์ด้วยการทดลองแรก หลังจากอดอาหาร40วัน40คืนแล้วพระเยซูสงหิวมานผู้ทดลองได้มาหาพระองค์และทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังการทดลองครั้งนี้คล้ายกันกับการทดลองของเอวาในสวนเอเดนซาตานได้พยายามสร้างระยะห่างในความสัมพันธ์กับพระบิดาสำหรับเอวานั้น ซาตานแนะนำว่าพระเจ้าทรงยับยั้งความรู้อันล้าค่านั้นไว้และเอวาสามารถได้ความรู้นั้นโดยการกินผลไม้ต้องห้ามซาตานกำลังจะบอกเป็นในกับเอวาว่าพระเจ้าทรงยับยั้งมากกว่าการให้ความรู้ที่ควรจะรู้มากขึ้นมันกำลังจะบอกเป็นในว่าพระเจ้าทรงยับยั้งสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตสำหรับการทดลองของพระเยซู ซาตานก็กำลังจะบอกเป็นในกับพระองค์ว่าดูสิพระเยซูท่านกำลังจะตายด้วยความหิวและพระบิดาของท่านดูเหมือนจะไม่ทรงเป็นห่วงเลยนะท่านต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละเพื่อจะรักษาชีวิตของตัวเองไว้ใช้ริ์อำนาจสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังสิในการทดลองทั้ง3มครั้งของพระเยซูพระองค์ จะส่งตอบด้วยพระวจนะจากพระธรรมเฉลยมบัญญัติบทที่6หรือบทที่8บทเหล่านี้เป็นคำแนะนำสุดท้ายที่โมเสสให้กับประชาชนก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาและเป็นการเตือนพวกเขาให้จดจำความรักและความสัย์สื่อของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาในขณะที่พวกเขาเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาถึง40ปีในการตอบสนองต่อการทดลองครั้งแรก พระเยซูตรัสตอบว่ามีคำเขียนไว้ว่ามนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงชีวิตด้วยชุกถ้อยคำจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยซูทรงใช้พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8.3ข้อ3ซึ่งโมเสสใช้ถ้อยคำดังกล่าวเพื่อทำให้ชนชาติอิสราเอลจดจำการเลี้ยงดูของพระเจ้าด้วยมานาซึ่งเป็นอาหารจากสวรรค์ ในเวลาที่พวกเขาหิวโหยพระเจ้าทรงเลี้ยงดูอิสราเอลในตอนที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกนนันดารดังนั้นพระเยซูจะไม่ทรงหยุดไว้วางใจในพระเจ้าด้วยเหตุเพราะสถานการณ์ที่ยากลำบากของพระองค์เราจะเห็นต่อไปในบทนี้และตลอดที่เหลือของพระกิตติคุณมัทธิวว่าพระเยซูจะทรงใช้ฤทธิอำนาจที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นพระองค์ไม่เคยทรงใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพระองค์เองเลยแล้วมานนำพระองค์ไปอย่างนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับยืนที่จุดสูงสุดของพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเถิดเพราะมีคำเขียนไว้ว่า พระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ดูแลท่านทูดเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่านเพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินดูเหมือนซาตานจะสังเกตได้ว่าพระเยซูส่งพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นซาตานจึงวางแผนการทดลองครั้งต่อไปด้วยการยกพระคัมภีร์ขึ้นมาอ้างบ้างรากับบันกำลังจะพูดว่า พระเยซูหากท่านต้องการยกพระคัมภีร์มาอ้างเ้อย่างนั้นเราขอยกมาให้ท่านพิจารณาสักสองสามข้อนะแต่มันจะตัดบริบทของข้อพระธรรมเหล่านั้นออกไปโดยสิ้นเชิงและพยายามจะทำให้ข้อพระธรรมเหล่านั้นกล่าวในสิ่งที่ไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเลยการทดลองครั้งที่หนึ่งซาตานพยายามทำให้ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกล และไม่สนพระไทยในความต้องการฝ่ายร่างกายของพระเยซูเรา่นี้มันจะนำพระเยซูไปยังพระวิหารศูนย์กลางที่พระเจ้าสถิตกับประชากรของพระองค์และมันจะบอกว่าพระเจ้าทรงห่วงใยมากในเรื่องการปกป้องพระเยซูเราจะเห็นฤทธิอำนาจแห่งพระชนะของพระเจ้าที่ใช้ในการเผชิญการทดลองที่เกี่ยวกับการแสวงหาเกียรติจากมนุษย์ ประเด็นนี้น่าสนใจใช่ไหมว่าซาตานเปลี่ยนแผนของมันอย่างไรถ้าการทดลองหนึ่งไม่ได้ผลมันก็จะนำวิธีอื่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาใช้และมันรู้จักพระคัมภีร์และรู้ด้วยว่าจะบิดเบือนอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมันซาตานช่ำชองมากในเรื่องนี้จุดสูงที่สุดของพระวิหาร อาจจะสูงกว่าขุบเขาคิดโรดหลายร้อยฟุตและใครก็ตามที่กระโดดลงไปก็จะพบกับความตายอย่างแน่นอนเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่พลุกพล่านถ้ามีใครกระโดดลงไปและได้รับการช่วยเหลือจากทูตสวรรค์เหตุการณ์นี้จะมีพยานรู้เห็นมากมายแม้ข่าวหรืออะไรทำนองนี้ไม่ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเหมือนชุกวันนี้แต่คงแพร่ไปทั่วอิสราเอลอย่างแน่นอน ดังนั้นนี่คือการทดลองที่บุ่งไปที่ความหยิ่งยโสชื่อเสียงที่เกิดขึ้นทันทีและเกียรติยศที่ใดที่ดีกว่านี้ในการทำให้ท่านเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ซาตานแนะนาและพยายามทำให้พระเยซูทรงก้าวออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการดึงเอาข้อพระวจนะในพระธรรมสดุดีบทที่91 พระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1และ2กล่าวว่าผู้ที่พำนักในที่กำบังขององค์สูงสุดจะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ทรงฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการและเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจพระธรรมสดุดีตอนนี้แสดงให้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของชายผู้หนึ่ง ซึ่งเห็นพระเจ้าว่าทรงเป็นผู้ปกป้องของเขาและทรงเป็นผู้ที่เขาไว้วางใจแต่ซาตานไม่ได้แสดงให้เห็นบริบทใดๆในข้อพระธรรมที่มันนำมาอ้างอิงกับพระเยซูเลยมันข้ามไปที่ข้อ11และ12ซึ่งกล่าวว่าพระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์เรื่องท่านให้อู่ลท่านในทุกๆทาง ทูตเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่านเพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินถ้าคุณอ่านพระธรรมสดุดีบทที่91ตั้งแต่ต้นคุณจะเห็นว่าข้อ11และ12เป็นการบรรยายถึงคนที่อยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้าเมื่อเขาเดินกับพระองค์และเท้าของเขาจะไม่สะดุดหินในขณะที่เขาเดิน พระธรรมตอนนี้ไม่ได้พาดพิงถึงการกระทําอะไรที่บ้าบิ่นเลยอย่างเช่นการกระโดดจากอาคารลงมาเพื่อเรียกร้องความสนใจและคาดว่าพระเจ้าทรงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคุณก่อนที่คุณจะกระทบพื้นนี่เป็นภาพประกอบที่ดีเลิศเกี่ยวกับความสําคัญของการรู้จักพระะของพรเจ้าและเข้าใจบริบทของพระวจนะไม่ใช่หรือ เพียงแค่มีใครยก ok, พระคัมภีร์ข้อหนึ่งขึ้นมาได้นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ใจกับบริบทเพราะบริบทมีความสําคัญมากพระเยซูทรงยอมจำนนต่อน้ำพระไทยของพระบิดาโดยสิ้นเชิงพระองค์จะไม่ทรงก้าวออกจากน้ําพระไทยและแสวงหาเกียรติสำหรับพระองค์เองพระเยซู ตรัสตอบเขาว่ามีคำเขียนไว้เช่นกันว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านนี่เป็นอีกครั้งที่พระเยซูทรงกลับไปอย่างพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติและครั้งนี้ยกมาจากบทที่6ข้อ16โมเสสกล่าวถ้อยคำเหล่านี้กับประชาชนเพื่อเตือนพวกเขาว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้บ่นต่อว่าพระเจ้า ในเรื่องไม่มีน้ำดื่มหลังจากที่พวกเขาเริ่มเดินทางในทินทุรกันดารได้ไมนะ่นานคุณอาจคิดก็ได้ว่าการได้เห็นพระเจ้าทรงแยกทะเลแดงออกเพื่อที่พวกเขาจะหนีการไล่ล่าของกองทัพอียิปต์ไปได้หลังจากนั้นก็ทำให้น้ำกลับมารวมกันเพื่อทำให้กองทัพจมน้ำอาจเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของพวกเขาว่าพระเจ้าทรงสามารถจัดการ กับปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างไรก็ตามหากพูดกันตามตรงถ้าเราอยู่ในทะเลทรายและไม่มีน้ำเราก็คงจะบนเหมือนกันพระเจ้าจะส่งทดสอบคนของพระองค์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่พระเจ้าทรงทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นแต่มันไม่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่จะทดลองพระเจ้าการทดสอบจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อ พระเจ้าทรงทดสอบมนุษย์พระเจ้าทรงใช้พระวจนะที่ทําให้ซาตานเข้าใจประเด็นชัดเจนถ้าการทดลองสองครั้งแรกเป็นการโจมตีแบบประกบข้างโดยซาตานพยายามใช้ประโยชน์จากร่างกายที่อ่อนแอของพระเยซูหรือบิดเบือนความหมายของพระคัมภีร์แล้ว การทดลองครั้งสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนการจู่โจมซึ่งหน้าเราจะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระวจนะพระเจ้าในการตอบสนองต่อการทดลองเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้อย่างไรอีกครั้งหนึ่งมานนำพระองค์มาอย่างภูเขาที่สูงมากแล้วแสดงอาณาจักรทั้งปวงของโลกกับความโอ้อาดประการของอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วทูลว่าทั้งหมดนี้เราจะยกให้ท่านหากท่านกราบนมัสการเราพระเจ้าทรงวางแผนการที่แน่นอนเพื่อให้อาณาจักรของพระเยซูขยายออกไปทั่วโลกแต่เส้นทางสำหรับการขยายอาณาจักรนั้นต้องผ่านหมายการเขียนพระเยซูทรงทราบสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั่นคือพระองค์จะทรงรับเอาบาปของเราไว้ที่พระองค์เอง และต้องอดทนอย่างสุดกำลังสำหรับพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อบาปนั้นพระบุตรจะถูกแยกออกจากพระบิดาเป็นครั้งแรกในนิรันการเราไม่รู้เลยว่าความทุกข์ทรมานนั้นมีลักษณะเช่นไรซาตานยื่นข้อเสนอที่เป็นเส้นทางลัดให้ซึ่งเป็นเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงไม้กางเขนและซาตานคงจะพูดว่าแค่กราบเราและนมัสการเรา แล้วเราจะมอบกุญแจเข้าสู่อาณาจักรโลกให้กับท่านถ้าพระเยสูทรงยอมรับข้อเสนอนั้นคงจะมีคนเป็นร้อยเป็นพันล้านคนที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าตลอดกาลพระเยสูรตรัสว่าเจ้าซาตานจงไปให้ผลเพราะมีคำเขียนไว้ว่าจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน และปริบัติพระองค์แต่ผู้เดียวพระเยซูทรงไล่ซาตานออกไปพร้อมด้วยถ้อยคําเพิมเ่มเติมจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งโมเสสพูดกับประชาชนเมื่อพวกเขากําลังจะเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาเราได้ถามไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วว่ามีเหตุผลอื่นอีกหรือไม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํามัทชิวให้รวมเรื่องราวการทดลองครั้งนี้ไว้ในพระคัมภีร์นอกเหนือจากการแสดงให้เห็นว่า พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดนั้นทรงดีเยี่ยมเราจะต้องตกตะลึงกับการทดลองครั้งใหญ่เหล่านี้เราจะไม่ต้องเผชิญอะไรแบบนี้เลยเมื่อเราพึ่งพาและอาศัยความช่วยเหลือจากพระเยซูในการต่อสู้กับการทดลองนั้นเราไม่ได้พึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงสำแดงพระองค์เองกับเราจากระยะไกล พระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์ด้วยความรู้ในเชิงทฤษฎีว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะต่อต้านการทดลองได้แต่พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นพระองค์ได้ทรงมีประสบการณ์ในเรื่องการทดลองอย่างหนักหนาสาหัสและพระองค์ทรงมีชัยในการทดลองนั้นเรายังรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่พระเยซูทรงเชื่อมั่นเพื่อเอาชนะการทดลองในแต่ละครั้ง สิ่งนั้นไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติของพระองค์พระองค์ไม่ส่งใช้เลยพระองค์ไม่ได้ท่งเรียกทูตสวตรรค์พระเจ้าท่งส่งทูตสวตรรค์เหล่านั้นมาภายหลังจากการทดลองสิ้นสุดลงพระเยซูส่งพึ่งพาฤทธิ์อำนาจแห่งพระวชนะของพระเจ้าและหลักการข้อแรกของเราก็คือ พระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าช่วยให้ชนะการทดลองพระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าช่วยให้ชนะการทดลองเมื่อเราพิจารณาถึงหลักการนี้เราอาจคิดก็ได้ว่าพระเยซูป,ประทานตัวอย่างที่อัศจรรย์ซึ่งผมไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวเองเช่นผมอาจจะตัดสินใจว่าต้องการเล่นกอล์ฟเหมือนไทเกอร์วูดผมก็ไปเรียน ไปอบรมดูวิดีโอหรือแม้แต่ซื้อไมค์กอปเหมือนที่ไทเกอร์วูดใช้แต่ผมก็ไม่สามารถตีกอปได้เหมือนอย่างไทเกอร์วูดอย่างแน่นอนเพราะผมไม่ได้มีฝีมือแบบนั้นพระเยซูทรงเอาชนะการทดลองได้ด้วยการพึ่งพาพระวจนะที่มีฤทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมสามารถทำตามได้ด้วยตัวเอง นี่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ให้ผมแค่ยกย่องชมเชยเท่านั้นใช่ไหมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ให้คำตอบเราว่าทำได้อย่างแน่นอนในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูเราสามารถเอาชนะการทดลองได้ด้วยการพึ่งพาพระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและเหตุผลที่ทำให้เราสามารถทำเช่นนั้นได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ประทานกำลังแก่พระเยซูนั้นเป็นองค์เดียวกับที่สถิตในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนในวันที่เราได้ไว้วางใจพระเยซูพระองค์ทรงนำเอกลักษณ์ใหม่ความปรารถนาใหม่พลังใหม่มาให้เราพระคัมภีร์พูดถึงธรรมชาติบาปของเราว่าเป็นมนุษย์เก่าหรือเนื้อหนังที่ยังคงวนเวียนอยู่ธรรมชาติบาป ต้องการจะใช้อิทธิพลของมันและมันควบคุมเราไม่ได้อีกต่อไปในศูนย์กลางของตัวตนของเราและเนื่องด้วยตัวตนใหม่ของเราเราได้รับการทรงนำให้พึ่งฤทธิ์อํานาจแห่งพระสัญญาสําหรับการชื่อเหลือของพระเจ้าในเวลาที่เรารเผชิญกับการทดลองพระสัญญาที่อยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่ 10: ข้อ13กล่าวว่า ไม่มีการทดลองใดๆมาถึงท่านนอกจากการทดลองที่ได้เกิดกับมนุษย์ทั่วไปและพระเจ้าทรงสั่์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองพระองค์จะทรงให้ท่านมีทางออกด้วยเพื่อท่านจะยืนหยัดได้ภายใต้การทดลองเรารอดผลจากอำนาจของบาปได้จริงๆเมื่อเราได้ยินเขาว่ารอดแล้ว เรามักจะคิดขึ้นมาทันทีทันใดในเรื่องการได้รับความรอดจากนรกชั่วนิรันด์อันเนื่องมาจากการไว้วางใจในพระเยซูผู้ทรงให้อภัยบาปของเราสำหรับคริสเตียนแล้วมีวันหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะจำวันที่แน่นอนนั้นไม่ได้เมื่อเรามอบความเชื่อของเราไว้ในพระเยซูดังนั้นปลายทางนิรันด์ของเราจึงถูกเปลี่ยนจากนรก เป็นสวรรค์การเปลี่ยนแปลงปลายทางเช่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเราได้รับการช่วยเหลือให้รอดจากการถูกปรับโทษปพระบาปแล้วในอีกแง่หนึ่งนั่นคือความรอดในรูปของอดีตการซึ่งชี้ให้เห็นช่วงเวลาหนึ่งที่ความรอดได้เกิดขึ้นไปแล้วแต่เรายังจะพบความรอดในรูปปัจจุบันการ ในปัจจุบันการนั้นเรากำลังได้รับการช่วยให้รอดจากอำนาจของบาปเรามีแหล่งทรัพยากรสำหรับการต่อต้านการทดลองเพื่อจะไม่ทำบาปเรามีพระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ผิดพลาดธรรมชาติบาปของเราพร้อมที่จะกลับมาแสดงอิทธิพลของมันอีกครั้งหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราเผลอ ยิ่งไปกว่าน,นั้นโลกก็แสดงตัวตนทุกวันพร้อมกับข้อเสนอที่ทำให้บรรลุเป้าหมายนอกเหนือจากพระเจ้าซึ่งเราได้เห็นแล้วในสัปดาห์นี้ว่าซาตานชำนาญในการนำเสนอการทดลองในหลากหลายรูปแบบเมื่อเราทำบาปการสารภาพบาปและการกลับใจจะเป็นเส้นทางที่จะ นำเรากลับไปสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่เมื่อความเชื่อของเราเติบโตเข้มแข็งขึ้นความผิดพลาดของเราจะลดลงและชัยชนะต่อการทดลองก็จะเพิ่มมากขึ้นเราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาธรรมชาติใหม่และไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้นถ้าเช่นนั้นเรื่องราวการทดลองของพระเยซูในถิ่นทุรกันดารส่งผลกระทบอย่างไรต่อมุมมองของคุณ เกี่ยวกับความสําคัญของการใช้พระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเมื่อการทดลองมาถึงขอให้เราใคร่ครวญข้อพระธรรมใน1โครินบทที่ 10: ข้อ13เพื่อว่าเมื่อการทดลองเกิดขึ้นในครั้งต่อไปเราจะไม่ลืมว่าคนอื่นๆก็ประสบกับการทดลองแบบเดียวกันนั้นพระเจ้าส่งควบคุม ขนาดของความรุนแรงในการทดลองพระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเกินกำลังความสามารถของพวกเราที่จะทนได้และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะประทานทางออกให้เสมอเราจะไปดูต่อกันในส่วนที่2ซึ่งอยู่ในข้อที่12-25ถึง25 เราเห็นการขยายของอาณาจักรพระเจ้าอย่างเปิดเผยด้วยพระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจตลอดจนการเริ่มต้นเทศนาของพระเยซูแต่มัทธิวบอกเราตอนแรกเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานที่ของการทำพันธกิจและการบรรลุเป้าหมายของอีกหนึ่งคัมภยาก่อนข้อ12กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงทราบว่ายอนถูกจับขังคุก พระองค์จึงเสด็จกลับไปยังแคว้นกาลิลขีข้อดีอย่างหนึ่งของการพิจารณาพระกิติคุณทั้ง4ี่เล่มคือเรื่องราวในพระกิติคุณทั้ง4ต่างก็เสริมซึ่งกันและกันให้สมบูรณ์ถ้าเราดูที่พระกิิคุณย่อนเราจะพบว่ามีช่วงระยะเวลาสำคัญที่ขาดหายไประหว่างพระธรรมชีวิบที่4ข้อ11ซึ่งเป็นตอนจบของการทดลองพระเยซู กับข้อ12เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นเหนือไปยังกาลิลีซึ่งเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่หายไปน่าจะประมาณเกือบหนึ่งปีมัทชิวไม่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูทรงเปลี่ยนน้าให้เป็นเล่าอางุ่นในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาและการไล่คนรับแลกเงินออกจากพระวิหารการสนทนากับนิโคเดมัสหรือการพบกับหญิงชาวสมาเรียที่บอ่อน้ำ เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างเรื่องราวที่มัทธิวบันทึกในข้อ11และจุดเริ่มต้นของข้อ12อย่างไรก็ตามการได้ยินเรื่องยอนถูกจับขังคุกนั้นดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนของพระราชกิจของพระเยซูพระองค์เสด็จออกจากนาซาเรตและไปหมู่บ้านชาวประมงในเมืองคาเปอร์นาอุมที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลีซึ่งอยู่ไกลาจาก กรุงเยรูซาเลม็มนี่ไม่ใช่สถานที่ที่ชาวอิสราเอลคาดหวังให้กษัตริย์ที่จะเสด็จมาเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์ดินแดนเซลบุนและนับทาลีไม่ได้เป็นสถานที่ที่สำคัญท่ามกลางชาวอิสราเอลทั้ง12เผ่าเมืองคาเปอร์นาุมเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลแต่ข้ออ้างที่มัทชิวยกมานั้นมาจากพระธรรมอิสยาบทที่9า ที่เตือนผู้อ่านว่าสถานที่แห่งนี้ได้ทำให้คํำพยาก์สำเร็จมัทชิวบทที่4ข้อที่15และ16กล่าวว่าดินแดนเซรุบุนกับดินแดนนับทาลีเส้นทางสู่ทะเลเรียบแม่น้ำจอแดนกาลิลีแห่งชนต่างชาติประชากรผู้อยู่ในความมืดได้เห็นแสงสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้วพระเยซูทรงเป็นความสว่างที่ส่องมาอย่างส่วนที่มืดมิดของอิสราเอลนั่นคือการบรรลุเป้าหมายของคำพยากรณ์ของอิสยาซึ่งเราอาจไม่เคยคุ้นเคยแต่ผู้อ่านของมัทธิวคงจะคุ้นเคยกับพระธรรมอิสยาห์บทที่9เป็นอย่างดีตลอดจนอย่างได รับการเตือนตั้งแต่ข้อ3เป็นต้นไปจนถึงข้อ6ด้วยซึ่งเป็นข้อที่เราอาจจะรู้จักกันดีด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหัศจรรั์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันร์องค์สัตติราช นอกจากนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ17พระองค์ทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนพระเยซูทรงเริ่มต้นเทศนาว่าจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วพระองค์ทรงหยิบยกถ้อยคำของยอห์นมาและเชื้อเชิญประชาชนให้กลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วหัวข้อเรื่องอาณาจักรใหม่ที่พระเยซูทรงแนะนำกำลังถูกทำให้ปรากฏชัดขึ้น ตลอดทั้งพระกิจติคุณมัทธิวอาณาจักรต้องมีกษัตริย์และมัทธิวได้ให้หลักฐานที่สำคัญว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ที่อิสราเอลคาดหวังและเฝ้าคอยมานาะนแม้ว่าอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้เป็นอาณาจักรที่ประชาชนคาดหวังก็ตามแต่พระเยซูจะทรงแสดงให้เห็นหลักฐานต่อไปว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นในตอนท้ายของบทนี้เราจะเห็นฝูงชนเพิ่มมากขึ้น เมื่อประชาชนได้ยินเกี่ยวกับอาณาจรรักรของพระเจา้าโรคภัยไข้เจ็บได้รับการรักษาให้หายและผีร้ายถูกขับออกไปอาณาจรรักรต่างๆมีทัศนะเกี่ยวกับความเชื่อมากมายซึ่งพระเยซูจะทรงเริ่มคำเทศนาบนภูเขาในบทเรียนต่อไปของเราเพราะพระองค์จะทรงเผยให้เห็นความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับอาณาจรรักรใหม่นี้ต่อจากนั้น ในพระกิตติคุณมัทชิวพระองค์จะตรัสคำอุปมาที่จะแสดงให้เห็นว่าแม้อาณาจักรนี้จะเริ่มต้นจากจุดเล็กมากๆแต่ก็จะขยายใหญ่โตอย่างมากมายและคำอุปมาอื่นๆที่จะสื่อว่าอาณาจักรนี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆที่โลกนี้มอบให้ขณะ พระเยซูทรงดำเนินอยู่ริมทะเลกาลิลีทรงเห็นชาวประมงสองพี่น้องคือซีโมนที่เรียกกันว่าเบตโรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตได้ด้วยการเชื้อเชิญ ประชาชนเห็นการอัศจรรย์ที่พิสูจน์การเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงแต่การเชื้อเชิญน,นั้นมาพร้อมกับถ้อยคําที่มีลิขิตน่านอกจากนี้เรายังเรียนรู้จากพระกิตติคุณยอนได้ว่าพระเยซูได้ท่งพบกับซีโมนเปโตรและอันรูมาก่อนเรื่องราวที่มัทธิวบันทึกไว้ในบทที่4พวกเขาคงเคยติดตามพระเยซูมาระยะหนึ่งแต่พวกเขากลับไปหาปลา การเชื้อเชิญในข้อ19นั้นแตกต่างออกไปนี่คือการเชื้อเชิญที่ถาวรเป็นการเชิญชวนเพื่อให้ชีวิตของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงพระเยซูทรงบอกพวกเขาให้ติดตามพระองค์และเป็นผู้หาคนดังหาปลาพวกเขาเริ่มที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองอาณาจักรใหม่กำลังจะมาถึง ชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้อยคำที่มีฤทธิ์อำนาจได้แสดงออกมาในการเชื้อเชิญเพื่อมอบชีวิตที่เปลี่ยนแปลงให้ดังนั้นหลักการข้อที่สองของเราคือพระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต มนุษย์กำลังดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรที่โลกนี้มอบให้และนั่นก็เป็นตัวเลือกเริ่มต้นของเราแต่พระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถมีชีวิตเพื่ออาณาจักรที่ดีกว่าดีได้พระวจนะของพระเจ้าเริ่มมีผล ่อชีวิตคุณไหมจุดสนใจของคุณเปลี่ยนไปยังอาณาจักรที่ทั้งยอนผู้ให้บัพติศมาและพระเยซูได้ทรงกล่าวถึงหรือไม่อันที่จริงอาณาจักรนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วแต่ในอีกแก่หนึ่งอาณาจักรจะมาพร้อมกับความครบบริบูรณ์ทั้งสิน้นพระธรรมฮิบรูบทที่4ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าพระวจนะ ของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจและยังทิ้งคำถามไว้ให้ด้วยว่าเราจะตอบสนองต่อพระวจานะนั้นอย่างไรผู้เขียนพระธรรมฮิบรูบทที่4ข้อ12บอกเราว่าพระดำรัสของพระเจ้านั้นมีชีวิตและส่งอานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจเราสามารถเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนอาวุธในการต่อสู้กับการทดลองและเรายัางสามารถที่จะยอมให้พระวจนะของพระเจ้านำเราด้วย ผมขอกล่าวย้ำข้อความสำคัญสำหรับบทเรียนในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับคือพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครองเหนือสรรพสิ่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอโมชนาพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่มีฤทธิ์อำนาจของพระองค์ พระดํารัตของพระองค์นั้นมีชีวิตและทรงอนุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้ใช้พระวจนะของพระองค์เป็นโล่สําหรับการป้องกันกลลวงของมารและเป็นดาบสําหรับการต่อสู้กับความชั่วร้ายเพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชัยชนะเหนือทุกการทดลองและจะมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวันกราบทูนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ